ค่ะขอสวัสดีครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนต้นทางชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับชั่วโมงที่5วันอะไรเอ่ยวันอังคารนะคะพบกับวิชาอะไรคะชั่วโมงนี้พละศึกษาเลยวิชาอะไรเอ่ยวิชาสุขศึกษานะคะก่อนอื่นวันนี้ทักทายเด็กๆนิดนึงวันนี้เด็กๆสบายดีไหมคะดูหน้าแต่ละคนสบายดีมากเลยยังตื่นเต้นกับการออกอากาศอยู่ไหมคะตื่นเต้นมากไม่แล้วชอบไหมเอ่ยชอบชอบไหมใครชอบออกอากาศยกมือสิคะโอ้เต็มเลยทำไมถึงชอบออกอากาศมันเย็นเหรอฮะเอ๊ะมันเย็นอย่างเดียวหรือเปล่าเอ่ยทำไมถึงชอบไหนบอกครูสิคะฮะมันได้เรียนสนุกไหมเอ่ยเรียนสนุกไหมคะสนุกแต่เด็กๆก็ต้องภูมิใจในตัวเองนะคะที่ได้เป็นตัวแทนในการออกอากาศรู้ไหมว่ามีใครดูนักเรียนเรียนหนังสือบ้างรู้ไหมคะมีคุณครูและเพื่อนๆนอกจากคุณครูและเพื่อนๆโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วยังมีคุณครูและเพื่อนๆจากโรงเรียนอื่นๆในประเทศไทยของเราแล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านดูเราด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนที่ออกอากาศจะต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเลยเอาไหนดูคนที่จะตั้งใจเรียนสิคะแล้วจะต้องเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนหนังสือเก่งด้วยเวลาคุณครูสอนก็ต้องตั้งใจฟังตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูด้วยนะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนเนื้อหาของเราวันนี้ทบทวนของเราก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะร่างกายเก่งมากเรียนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหรือว่าอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกของเรามีอะไรบ้างคุณครูก็ฝากใบกิจกรรมให้นักเรียนไปทำใช่ไหมคะไหนมาดูใบกิจกรรมของเราก่อนคุณครูจะเฉลยให้เด็กๆยังไม่ต้องขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่ใบกิจกรรมวิชานี้ยังจำใบกิจกรรมอันนี้ได้ไหมคะจำได้หลายคนที่ส่งทำเสร็จแล้วก็จะส่งคุณครูประจำชั้นใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราจะเฉลยใบกิจกรรมอันนี้พร้อมๆกันดีกว่าใครอยากจะออกมาเฉลยให้เพื่อนๆปลายทางดูบ้างอ้าวนัทนิชาหนูมาเติมหมายเลข1หนูหยิบดินสอมาด้วยค่ะใครอยากมาเติมเดี๋ยวคุณครูจะให้มาเขียนหมายเลข1หนูเห็นหมายเลข1ไว้เอ่ยน่าจะเป็นอวัยวะอะไรคะนำตัวหนังสือข้างล่างด้านล่างจะมีชื่อของอวัยวะภายนอกอยู่มาเติมให้ตรงกับรูปภาพหมายเลข1เป็นอะไรคะหนูก็เขียนลงไปมีคำว่าผมไหมเอ่ยตรงนี้หนูอ่านกับคุณครูก่อนอย่าพึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าขอผมนี่ตรงนี้ตรงหนูเห็นดินสอนะตรงนี้อ่านว่าขอแอแขนต่อไปมอคออ้าวต่อไปคออะนอฟันเอาต่อไปมออือมือต่อไปค่ะตออาตาตออาตาต่อไปค่ะสีอะไรคะสีสะสีสะสีสะต่อไปคำว่าขออาขาขออาขาต่อไปคำว่าหูค่ะต่อไปคำว่าจมูกแล้วคำสุดท้ายคำว่าน้อยอีวอนิวไม่โทนิวทั้งหมดมี10คำเลือกมาเติมให้ตรงกับภาพเลยค่ะมันมีคำว่าผมไม่เอ่ยมันมีคำว่าอะไรที่จะแทนคำว่าผมได้ศีรษะเขียนยังไงเอ่ยเขียนถึงไหมลูกถึงนะ
ดูว่าเพื่อนเขียนถูกหรือเปล่าเอ่ยขอฝั่งนักเรียนหญิง5คนฝั่งนักเรียนชาย5คนเวลาออกมาไม่ต้องแย่งกันถ้าเพื่อนยกครบแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ยกมือออกมานะคะให้นักเรียนหญิงออกมาก่อนเอาคนที่2ออกมาเลยเอามาทีละคนมาทีละคนถือดินสอมาด้วยนะคะใครถือดินสอมาแล้วเอามาเขียนเดี๋ยวคุณครูขยับลงมาให้อ้าวเติมเลยหมายเลข2หมายเลข2เขียนเลยค่ะหมายเลข2ชี้ที่อะไรคะอ้าวเติมลงไปอ้าวมีนักเรียนชายช่วยเฉลยให้ด้วยอ้าวคำไหนคือคำว่าหูคำไหนคือคำว่าหูอ้าวเขียนเลยค่ะเห็นไหมเพื่อนบอกละเดี๋ยวถ้าทำถูกต้องหมดเลยจะมีรางวัลให้เอาเร็วคนที่3มาเร็วค่ะหมายเลข3ให้นักเรียนหญิงก่อนหมายเลข3ชี้ไปที่น่าจะชี้ลูกศรมันตกไปชี้อันนี้ค่ะชี้อันนี้อ้าวเขียนลงไปเลยมีคำว่าปากไหมล่ะมีคำว่าปากไหมคะข้างล่างไม่มีมีคำว่าเราถือว่าเราเฉลยใบงานของเราคราวที่แล้วไปเลยนะคะหนูก็ไปตรวจให้ครูด้วยของคราวที่แล้วว่าดูของตัวเองว่าถูกไหมอ่ะมาคนที่4ครบแล้วถึงแพรวาที่เหลือกลับไปนั่งที่เอาไว้คราวหน้าเอาเขียนสิคะเลข4ชี้ตรงนี้อะไรคะต่อไปหมายเลข5ชี้ที่อะไรคะมีคำว่าเท้าไม่เอ่ยไม่มีคำนี้ไปแล้วคำนี้ไปแล้วอ้าวเหลืออะไรเหลืออันไหนนิ้วถ้าเสียงดังจะไม่ให้รางวัลนักเรียนชาย15คนเขาแถวไว้ครบยังถ้ายังไม่ครบออกมาเออครบแล้วครบแล้วอ้าวไปอ้าวทีนี้นักเรียนชายข้อ6อะไรคะดูก่อนว่ามันจะเป็นอะไรอะไรคะเหลืออะไรไปอ้าวต่อไปหมายเลข7อะไรคะจะได้รางวัลไหมเอ่ยอ้าวต่อไปข้อ8อะไรเอ่ยอะไรคะเอาผิดแล้วคะยังลบอยู่ไหนลูกมีเปล่าเพื่อนให้ยืมยังลบเร็วเดี๋ยวดูคำตอบพร้อมกันคำที่9คำว่าอะไรคะชี้ที่อะไรเอ่ยใช่หรอคำที่9ดูดีๆเส้นมันมาที่ไหนจมูกคำไหนคำว่าจมูกคะแล้วก็อ้าวค
คนสุดท้ายคำต่ออาตาเอาเขียนลงไปเอาวางดินสอลงเพื่อนๆวางดินสอลงมาตรวจคำตอบกันดีกว่าถ้าถูกหมดมีรางวัลให้เอาดูหมายเลขหนึ่งคำว่าสีถูกต้องหมายเลขสองคำว่าอวัยวะตรงนี้ก็คือหูมีหน้าที่ในการฟังต่อไปข้อ3อะไรคะปากและฟันเขียนปากด้วยก็ได้ถ้าใบงานนู้นใครจะตอบปากหรือฟันก็ได้ปากหรือว่าฟันมีหน้าที่เคี้ยวอย่างเดียวหรือเปล่าคะทานอาหารแล้วก็พูดคุยเอาหมายเลข4อะไรคะอันนี้มือมีหน้าที่จับหยิบจับสิ่งของเก่งมากต่อไปอวัยวะนี้ค่ะอะไรเอ่ยนิ้วแต่เป็นนิ้วอะไรคะนิ้วเท้านิ้วเท้าถูกต้องมีหน้าที่อะไรคะเท้าอ่ะเดินหรือว่ารับน้ำหนักให้เราสามารถยืนหรือว่าเคลื่อนไหวได้อ้าวหมายเลข6ตรงนี้ค่ะอะไรเอ่ยขามีหน้าที่เดินอ้าวต่อไปลูกศรนี้ตรงนี้ค่ะอะไรคะแขนมีหน้าที่อะไรเอ่ยแขนเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วใช่ไหมคะช่วยในการหยิบจับเคลื่อนไหวได้ระบายสีได้ด้วยระบายสีได้ด้วยอ้าวลูกศรอันนี้ชี้อวัยวะอะไรคะคอแล้วคอมีหน้าที่อะไรเอ่ยช่วยในการเคลื่อนไหวของอะไรคะกลืนอาหารเราทานอาหารเข้าไปในข้างในใช่ไหมคะแต่คอเนี่ยช่วยในการพยุงอะไรของเราให้อยู่ได้ศีรษะของเราต่อไปอวัยวะนี้กลม